ครับนะคลิปนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะขึ้นสายนะครับนะขึ้นสายลอกสปินนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนะให้เราเตรียมสายนะครับเนาะแล้วก็ลอกใส่คันสปินไว้เลยนะครับเอาท่อนเดียวนะครับท่อนล่างนะครับเนาะโอเคนะครับทีนี้นี่ในลักษณะนี้วางหาอะไรก็ได้นะครับนะวางสายไว้ลักษณะนี้นะครับนะมันจะได้ไม่กิ้งไปมานะครับหาอะไรมาล็อกมันไว้นิดนึงแค่นี้เองนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปร้อยฝาเปิดฝาลอกไว้ปุ๊บนะครับนี่เปิดฝาลอกนะนี่มาดูเงื่อนนะครับนี่นะจับสายนะครับลักษณะนี้สายสีขาวเนาะมองเห็นกันไหมนะครับนี่จับสายลักษณะนี้นะครับปุ๊บนะวนสายขึ้นมานะครับนี่ให้เป็นลักษณะนี้นี่เห็นนิ้วชี้ไหมนี่นะครับนะพันไว้หนึ่งรอบนะครับ2รอบนะครับ3รอบก็พอนะครับผมเนาะแล้วก็เอาสายออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็อ้อมไปด้านหลังนะครับเสียบทะลุรูขึ้นมาปั๊บจับสายประคองไว้นะครับค่อยๆดึงนะครับปึ๊บนี่ดึงให้แน่นนะครับนี่แล้วสายมันจะวิ่งได้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหมนะครับเวลาเอาออกก็ดึงสายเส้นนี้ออกลักษณะนี้ทีนี้เอาไปคล้องลอกยังไงนะครับจับแบบนี้หมุนนะให้เป็นเลข8ปุ๊บนะครับเอาเข้ามาหากันปุ๊บลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามาใส่ลอกปั๊บนะครับนะแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับนี่มันจะลูดเข้าไปแน่นเองนะครับปุ๊บเป็นลักษณะนี้เห็นไหมทีนี้เราก็ตัดสายนะครับให้เหลือปมไว้นะครับนิดนึงนะครับเวลาเราเปลี่ยนสายแล้วก็ดึงอันนี้ออกครับนี่มันก็จะคลายออกเห็นไหมนี่นี่เลยเวลาดึงปุ๊บก็จะแน่นนะครับเห็นไหมนี่ไม่มีรูดแน่นอนครับผมนะทีนี้เราก็กอนะครับจากนั้นก็กอเลยปุ๊บนี่นะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่เราก็กอไปเลยนะครับกอไปเลยนะครับนะถ้าใครอยากให้มันแน่นอีกนะครับก็หาอะไรนะครับเอาหมอนหรืออะไรก็ได้นะครับมาทับนะครับมันจะได้มีในการมันจะได้มีกำลังในการรีดนะครับผมเนาะสายจะได้แน่นๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับลองไปทำกันดูไม่ยากครับผม